อุยโอ๊เที่ยวมาเกาชาวเน็ตดันโฟกัสสาวข้างกายแซวสนันเปิดตัวอาซอเอ๊ะยังไงโอ๊ตประโมดไปเที่ยวมาเกาชาวเน็ตหลุดโฟกัสไปที่สาวข้างกายแซวยับหรือจะเป็นทริปเปิดตัวแฟนแม้แต่ป๊อปยังมาเมน้นแกงโคตรคูลลงวอลล็อกไปเที่ยวมาเกาทั้งทีแต่ไงชาวเน็ตดันหลุดโฟกัส,สะได้หลังจากเห็นว่าทริปนี้ โอ๊ตปราโมทหรือพ่อหมีมีสาวสวยคอยอยู่ข้างกายแทบตลอดแห่แซวสนั่นหรือนี่จะเป็นทริปเปิดตัวแฟนทริปมาเก้าครั้งนี้ได้ไปไหว้พระขอพรนั่งกินข้าวชิวชิวแต่ชาวเน็ตตาดีเห็นว่าช่วงท้ายๆวันล็อกได้มีสาวสวยคนหนึ่งอยู่ข้างโอ๊ตตลอดเวลาคอยเดินข้างๆถ่ายรูปให้กันแถมยังนั่งกินข้าวข้างไม่ยมกันอีกด้วย ตอกย้ำความจิ้นไปอีกหลังทางโคดคูโพสอินสตาแกรมโปรโมททวล็อกเที่ยวมาเกาแล้วหนุ่มป๊อปปองกูลเพื่อนสนิทที่รู้สายรู้พุงของโอ๊ตได้มาคอมเมนต์ว่าอุ้ยงานนี้จะไม่ให้ชาวเน็ตจิ้นยังไงไหวพากันแสดงความยินดีว่านี่คือทริปเปิดตัวแฟนสาวสวยคนนี้คืออาซอของพ่อหมีแถมแฟนแฟนก็ดีใจแทนสุดๆที่เห็นว่าโอ๊ตมีคนมาดูแล,แลและจะได้เห็นโอ๊ต ได้เต็มที่กับความรักอีกครั้งถึงจะเห็นอาซอเพียงแค่แวบๆแ,แต่ก็ปลื้งใจแล้ว